มนสิทธ์คำส้อยตอบชัดปมแอบเลี้ยงเด็กหลังหลุดพาเด็กเข้าซาวน่ามนสิทธ์คำส้อยได้เผยเรื่องส่วนตัวซึ่งนักข่าวได้ถามว่าขอทมอะไรตรงๆหน่อยนะคะมีคู่นอนเป็นตัวเป็นตนไหมมนสิทธ์บอกว่าพูดแล้วใจหายเลยเรื่องแบบนี้ไม่มีปัจจุบันอยู่เฉยๆกับหมูและหมาและก็มีเด็กคนหนึ่งอยู่ที่ห้องน้องปามเขามีพ่อแม่อยู่ในซอยนั้นแหละแต่เราให้เขามาเลี้ยงหมาให้ช่วยเลี้ยงหมาดูแลให้ในช่วงที่เราไม่อยู่ เขาก็เลยได้อยู่ตรงนั้นตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่16ปียัง17ปีครับยังเด็กอยู่เลยนะไม่เด็กแล้วครับเขาโตแล้วเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆถ้ามีอะไรผิดพลาดไปติดคุกได้เลยนะเพราะยังไม่ถึง18ปีไม่มีครับไม่เคยไปผิดพลาดอะไรทั้งสิน้นเวลามนสิทธิ์เดินไปไหนมีเด็กตามต้อยอย,อยู่ตลอดเขาก็มองกันว่าแอบเลี้ยงต้อยอาจารย์ก็พูดไปเดี๋ยวเขาหาว่าพระผู้เยาว์ไปกับเด็กไม่ได้เลี้ยงต้อยเด็กแฟนเพลงทุกคนฟังให้ดีๆเวลาที่ผมไปงาน บางครั้งผมก็ให้เด็กตามไปด้วยเพราะมันง่ายต่อการพูดจาบอกให้ทำอะไรก็ทำอย่างเช่นเวลาพี่ร้องเพลงเสร็จนะขอแห้งยื่นน้ำให้พี่หน่อยนะเวลาไปถึงงานคอนเสิรต์ตไปบอกเจ้าของงานว่ามนสิทธิ์มาถึงแล้วอีกอย่างเด็กคนหนึง่งไปเปิดซาวดดนตรีให้เราร้องแต่พอเอาผู้ใหญ่ไปเคยลองแล้วเหมือนกันสิ่งแรกเขาอยากได้เลยคือเบียร์นวดกินเหล้าเมายา เราไม่ชอบแบบนั้นจากนั้นมาก,ก็ไม่คบผู้ใหญ่อีกเลยเอาแต่เด็กๆไปอย่างน้อยเราก็ให้ตังเขาไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่แต่เวลาไปสาวนา้าก็พาเด็กพวกนั้นไปแก้ผ้าในนั้นใครจะเชื่อสิ่งที่พูดอันนั้นคือเขาไปด้วยเราอยากให้เขาไปออกกําลังกายกับเราไปสาวนา้าก็คือมีความสุขดีกว่าไปติดเกมติดเกมไปเข้าร้านเกมเสียงเงินโดยใช้เหตุเราก็แบบไปกับป๋าไปเขาเรียกเราว่าป๋าป๋ามนไปสาวนา้าเขาก็มีความสุข ก็ดีกว่าเขาไปติดเกมนะแล้วก็พาเขาไปกินข้าวสายตาที่คนอื่นมองเราประหลาดเยอะไหมและคําถามประมาณว่าเราทํามิดีมีร้ายเด็กจะทํำยังไงมีเยอะมีคนถามเยอะเด็กๆจะตอบไปว่าไม่มีอะไรเพราะเราไม่ได้ทําอะไรเด็กเหล่านั้นจริงๆถ้าเราทําอะไรเขาเขาจะอยากมาหาเราอีกเหรอเพียงแต่เราเป็นคนที่มีแต่ให้เขา ภรรยาอายุ66แต่เขาเก่งมากเลยนะทำงานเก่งมากขับรถเก่งผมชอบคนมีอายุไม่ชอบคนรุ่นเดียวกันส่วนมากถ้าเด็กเกินเราก็ต้องเอาใจเขาถ้าชอบคนสวยคนก็ชอบกันเยอะทำให้เราผิดหวงังกลัวอกหักแต่แฟนผมสวยนะ เป็นคนขาวเป็นคนเชียงใหม่และเชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของผู้หญิงสาวสวยคนนี้ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พาออกสื่อแต่ก็รับรู้ได้ว่าเขาคนนี้สามารถมัดใจมนิทสิ์คคำซ้อยไว้ได้อยู่หมัดขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ info ขอบคุณค่ะ